สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Jack and Joker ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีใน EP ที่7นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วดูเหมือนทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีมีความสุขแต่ว่า มันมีอะไรที่แบบว่ามากกว่านั้นเนาะแล้วหลังจากที่แบบว่าฝั่งแจ็คเองก็เหมือนเอาเงินก้อนสุดท้ายมาให้บอสแล้วก็บอกว่าเออผมแบบอารมณ์เหมือนขอลาออกนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างผมก็จะเริ่มต้นได้ดีไปเปิดโรงเรียนสอนเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าบอสไม่น่าจะปล่อยไปก็ตั้งแต่เห็นไอ้ถุงยาที่เอามาเนาะก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเรซันของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพีที่7นะครับสบายครับอาม่าผมไงบ้างอะยากคุณเจนเหมือนงงทองเหรอคะใช่ครับผมเองตอนนี้คุณหมอตรวจเช็คอาการเบื้องต้นให้แล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอหมอเฉพาะทางมาตรวจอีกทีค่ะอะไรนะครับนี่ผมยังต้องรออะไรอีกครับเข้าไปตั้ง3ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยเหรอใจนั่นแล้วคุณหมอต้องทำยังไงบ้างครับแค่นี้แนะนำให้แอดมิดกับเรานะคะจะได้มีพยาบาลดูแลจนกว่าหมอเฉพาะทางจะมาตรวจนะคะสุดทางไหนดีวะตอนนั้นคนไข้มีประกันใช่ไหมคะไม่มีครับงั้นทางโรงพยาบาลขอชี้แจงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเชิญที่การเงินด้านในค่ะที่มีประกันกันหนักเลยใช่ต้องแอดมิดอีกเนี่ยข้อดีของการมีประกันก็คือเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้ช่วยได้นี่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะหลักแสนแน่ดูแล้วค่าห้องคืนนึงก็ 8,000 นะเนี่ยจะค่าหมออีกงั้นถ้ารวมทั้งหมดแล้วน่าจะตกคืนละ 30,000 กว่าบาทแต่ไม่เป็นไรยังไงกูต้องจัดการอยู่แล้วขอประกันนะครับกี่คืนต่ำๆก็3คืนแล้วรอหมอเฉพาะทางอันนี้ผมมาถ้างั้นฝากคุณพยาบาลด้วยครับช่วยดูแลอาม่าผมด้วยครับขอบคุณมากครับกูอยากจะขอถอนเงินทั้งหมด 300,000 กว่าบาทที่ฝากให้มึงลงทุนเกิดอะไรขึ้นกูมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อยพี่แจ็คตอนนี้กองทุนต่างๆกำลังร่วงลงอย่างหนักถ้าพี่ถอนตอนนี้เงินต้นของพี่จะหายลงไปครึ่งนึงผมไม่แนะนำให้พี่ถอนเลยครับงั้นถ้ากูถอนออกมากูก็ไม่พออยู่ดีอ่ะพี่ต้องการเท่าไหร่ยืมผมก่อนได้นะกูไม่อยากเป็นหนี้ใครแล้วอ่ะผมขอโทษพี่แจ็คมึงจะขอโทษทำไมวะมึงก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ซะด้วยแต่อย่างที่เราคิดกันนะก็พี่เชื่อใจที่จะฝากเงินไว้กับผมแต่พอเกิดวิกฤตเกิดปัญหาถ้าถอนเงินไม่ได้เนี่ยกูว่านะไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วก็มึงก็ไม่ได้ตั้งใจว่ากูก็เชื่อใจมึงจริงๆนะแหละมึงนี่ก็เป็นคนดีเกินมาแล้วนะขอบใจมึงนะพูดว่าเหมือนเขาหน้าตาเหมือนแจ็คไปทำอย่างอื่นว่ะเออไปให้เพื่อนใช้นี่แทนโฮปหรือเปล่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะแยกคนไข้ออกไปรอข้างนอกนะคะให้เขาอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะครับไม่ได้ค่ะมาเลยค่ะกดไม่เห็นเป็นกดเลยเออวะฉันรู้เรื่องจากคนอื่นหมดแล้วล่ะผมว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่พยาบาลเขาได้สิเ
สมุนไพรโบราณน่าจะช่วยพยุงอาการอาม่าได้บ้างพยุงอาการคือมันไม่แย่เหมือนเดิมเมื่อกี้พี่กระเช้าใครมาให้วะผู้ดูพยาบาลหรอเออมาโรงพยาบาลแล้วต้องกินสมุนไพรก่อนเออจะว่าอะไรนะครับผมจะขอกลับไปทำงานครั้งนี่มีทางเลือกอะเนาะผมรู้นะครับว่ามันอาจจะดูน่าเกลียดมากที่เพิ่งลาออกมาแล้วขอกลับไปแต่ผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับแต่แกเกลียดอาชีพนี้ไม่ใช่หรอผมไม่มีทางเลือกครับแจ็คแกก็เหมือนลูกชายของฉันคนหนึ่งถ้าแกไม่อยากต่อยตีแกมาช่วยฉันบริหารงานที่บริษัทก็ได้ฉันจะขึ้นเงินเดือนให้แกด้วยพูดจริงแล้วครับประกันที่ฉันทำไว้มันสามารถขยายครอบคลุมให้ญาติและครอบครัวได้ด้วยถ้าแกไม่ติดอะไรมาเป็นลูกบุญธรรมฉันลูกบุญธรรมจะได้ใช้ประกันด้วยคือลูกแท้ไม่สนใจแล้วไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับแท้แบบไปแล้วไงถ้าแกเรียกฉันว่าพ่อก็พอแล้วฉันเองอยากได้ลูกที่เอาไหนแบบแกมาโดยตลอดแจ็คฉันขออะไรก็อยากได้ไหมครับถ้าแกต้องแต่งงานกับลูกคนใหญ่คนโตเพื่อธุรกิจของเราแกจะทำเพื่อพ่อคนนี้ได้เพื่อพ่อคนนี้ไปอีกเป็นพ่อละเป็นพ่อแล้วบอกครับผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะให้ผมช่วยธุรกิจไม่ว่าจะเทาขนาดไหนดำขนาดไหนผมทำได้หมดเลยครับแต่แค่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นแกคงยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้อารันเป็นลูกที่ไร้ค่าก็คือแต่งงานให้ไม่ได้ไม่ได้รวยพอที่จะเป็นลูกไร้ค่าในสองคนไม่เป็นไรเรามาเป็นเจ้านายกับลูกน้องเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้ที่บริษัทไม่มีงานอะไรจะจ้างบีบเนี้ยบีบเสริมถ้าผมไม่ทำก็ได้ครับเออผมไม่ทำจบแล้วจบจบแล้วนะจริงอ่ะผมตกลงทำก็ได้ครับไม่เอานะแจ็คถ้าแกไม่อยากทำฉันก็ไม่อยากบังคับแกโอ้ยอย่ามาเป็นคนดีนั่งเลยฉันรักแกเป็นลูกจริงๆบอสครับอย่ามาตอนเลยขอให้ผมได้แต่งงานนะอะไรนะฉันเริ่มแก่นะหูไม่ค่อยได้ยินขอให้ผมได้แต่งงานกับคนที่บอสเลือกด้วยครับแกคิดได้แบบนี้ฉันก็ดีใจจะลืมเรียกฉันว่าพ่อด้วยนะพ่อได้ปะพ่อมึงเป็นไรแล้ววะเออแล้วถ้าอาม่ารู้เนี่ยว่าแจ็คกลับไปทำงานนี้เป็นยังไงเนี่ยบอลเขาเสนอให้กูกลับไปทำงานให้กูไปเป็นลูกบุญธรรมเขาแล้วก็ให้กูทำธุรกิจต่อจากเขา
ึงหาวิธีอื่นที่จะออกจากวงวนนี้พอถ้ามึงได้เกี่ยวดองกับบอสแล้วอะมันจะยิ่งถล่มลึกจนทำให้มึงออกมาได้ยากมากกูตกลงไปละมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงจำไม่ได้อ่ะว่าความมึงจะออกมาได้อ่ะมันยากแค่ไหนมึงหวังดีกับกูแต่ว่ากูตัดสินใจนะเรื่องที่สัญญากันมาที่บอกให้กูเลิกอ้วนสุดท้ายมึงกลายเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบเรื่องนี้ให้กูทำยังไงอะยังไงด้วยมึงเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยแม่งก็ต้องมีสักคนเนี่ยที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กูอยากเห็นมึงมีความสุขได้ทำงานสุจริตได้มีชีวิตที่ดีแม่งก็แค่นั้นแหละกูก็มีความสุขก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่อมึงจะรับได้ปะนะกูจะเป็นพนักงานต่อต่อยให้มึงเองความรักเลยนะสิ่งแรกที่การต้องเรียนรู้กับการบริหารงานที่นี่คือต้องประจบสอบพอคนใหญ่คนโตวันนี้ฉันพาแกมาประชุมกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศที่คุมทั้งเกษตรกรรมพลังงานอสังหาและยานยนต์ฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยเกือบหมดแม้แต่ลูกชายแท้ๆของฉันเองโลเซ่ต้องเชื่อในสิ่งพ่อเลือกให้แล้วทำไมคุณพ่อต้องพาโลเซ่ไปรู้จักลูกเพื่อนคุณพ่ออีกแล้วคะโลเซ่ไม่ชอบนะนี่มันยุคไหนเหรอคะยังจะจับโลเซ่คุมถุงชนอีกเหรอไม่รู้ว่าลอเซ่ไม่มั่นไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเอ้าเจอเลยแต่งค่ะ คนนี้เพื่อนคุณพ่อที่ว่าเหรอคะขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณลอเซ่นี่แจ็คลูกชายของเองแจ็คนี่คุณลอเซ่ลูกสาวของหนึ่งในสี่ตระกูลยักษ์ใหญ่ที่พูดลูกผมยังใหม่ในวงการนี้นะครับถ้าคุณโรเซ่ไม่รังเกียจผมอยากให้ลูกชายของผมไปเรียนรู้การบริหารจากคุณโรเซ่ครับลูกเหรอคะแจ็คเป็นลูกบุญธรรมผมครับจริงๆโรเซ่กับแจ็ครู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนเรื่องเรียนรู้งานทางโรเซ่ยินดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะโอเคหรือเปล่าจังต้องขอโทษด้วยครับพอดีผม
ตื่นเต้นไปหน่อยยังไงฝากตัวด้วยนะครับถ้างั้นเราแซ่ขอคอนแทคไว้อีกรอบได้ไหมคะพอดีวันนั้นที่กลับบ้านคุณพ่อลบเบอร์แจ็คไปฟ้องเลยผมชัวร์ครับเขาที่คู่มั่นของผมจะลูกใครสักคนเนี่ยชอบโรเซ่เหรอโรเซ่ดื่มไหมครับอันนี้บ้านใครดีวะแกเป็นใครโรเซ่เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกันใช่ไหมกระดกไปเลยจ้ะดื่มค่ะผมมาคนมันดื่มไม่เป็นหรอกลมปราณลมปราณโอ้ยชื่อเท่เกินแสดงว่าบ้านคนนี้ดีไงเมื่อไหร่แกจะโตสักทีครับแต่จริงๆแล้วนี่คือคนที่พ่อเขามันหมายจะให้แต่งงานกับโรเซ่วะวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่พวกเราแต่พ่อโรเซ่ก็ดูไม่ค่อยชอบและคู่ค้าเท่าไหร่ได้มารวมตัวกันในรอบ1เดือนไหนๆก็ไหนๆละผมมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นกันไม่เล่นลบล้านเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ขอสเตจเกมว่า Monopolyโอเคเด็กแกล้งไม่ใช่นะครับบอสตามน้ำหมากกระดานเกมนี้มีลักษณะคล้ายเกมเศรษฐีซึ่งมันจะแบ่งช่องไว้ทั้งหมด50ช่องในแต่ละช่องเนี่ยก็จะเป็นชื่อพื้นที่ส่วนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่พวกเราทั้ง4คนครอบครองยกตัวอย่างเช่นสุขุมวิทก็ของท่านชายปฐพีนานานี่เลยมาดามตรีนุชและอุดมสุขของผมเองครับเอาละครับตัวหมากในเกมก็คือตัวแทนอีลิตของแต่ละคนที่ร่วมเล่นซึ่งถ้าเราเดินไปตกช่องไหนเราก็จำเป็นจะต้องเสียค่าเช่าในช่องนั้นให้กับเจ้าของพื้นที่แต่ถ้าเราเดินไปตกในช่องของทีมสมบัตินั่นก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์จั่วไพ่ตรงกลางวงได้หนึ่งใบและไพ่สั่งให้เราทำอะไรเราจำยอมต้องทำตามนั้นโอ้ยขี้เกียจเล่นค่ะขี้เกียจเดิมๆทุกครั้งเลยหรือว่าถูกต้องถ้าเราลงเงินจริงๆเลยล่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้มันก็จะมีความน่าเล่นขึ้นมาถ้าพาหรือสูญเสียที่ให้กับใครสิทธิในการปกครองพื้นที่ต่างๆก็จะโยกย้ายจริงเช่นกันแรงมากผมว่าฟังดูดีนะดีค่ะกำลังอยากได้ที่แถวสีลมอยู่พอดีเลยสูญปึ้งเสียไปเลยนะแต่เหมือนเขาพวกเขาคือไม่ค่อยซีเรียสอ่ะทุกคนเข้าใจกติกากันดีตามนั้นเลยครับก็คนมีเงินใช่ตามภาษาคนมีเงินเต็มหน้านี่เราเอาชีวิตคนมาเล่นเป็นเกมอย่างนี้เลยล่ะลูกผมมันปากร้อยเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเลยดีงั้นคุณอเลสก็มาร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยสิถือซะว่าเป็นการขอบคุณที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์มาให้กับผมมามากกว่า20ปีเอาเป็นว่าผมให้สุภนิมิตคุณไปเล่นพ่อเอ้ยสุภนิมิตที่ของเขามันเหลืออีกแค่ช่องเดียวเลยถ้าผมลงไปผมก็มีเดือนสี่กับสิบครับท่านนั่นสิคุณไม่รักษาน้ำใจผมหรอก็กูมีที่อยู่ที่เดียวโอ้โหคือจะให้กูเสียให้ได้เออให้กูเล่นในนามมึงไหมล่ะเออถ้ากูเสียมึงก็จ่ายแค่นั้นอ่ะอยู่เฉยว่าให้กูเสียตังค์เฉยเลยถ้าพร้อมแล้ว
เอามาเริ่มเล่นกันเลยไหมขับเล่นเดินคนแรกก็มีที่เดียวไปเดินตรงไหนก็เดินหมดอ่ะสีน้ำเงินเขตคลองสาน29ล้านจิบจิบได้เลยจิบคนที่สองท่านชายปัตตภีครับขอบคุณครับเบอร์ห้าบางคอแหลม35ล้านอยากแถมให้จังเลยครับโอ้ยรวยรวยเออคนรวยแล้วมันก็รวยเนาะโอ้ตีเอาเข้า180ล้านครับว้าวดูชิวจังวะดูชิวกันมากว่าแล้วทำไมโรเซ่มาบูนเอาบูนเอาขนาดนี้โอ้ตายแล้วกูไม่อยากเล่นเลยกูช็อกแล้วตอนนี้โอ้ยโรตุรี20ล้านผมขอซื้อแล้วกันครับขอซื้อขอซื้อเล่นอย่างนี้เบอร์2ครับก็ยังมีที่ว่างอยู่ป่ะเออมันมีที่ว่างอยู่เหนื่อยละโชคดีจังเลยครับคิดเลยว่าจะขายทีมเพียงนี้ก็โหร้อยแปดสิบล้านสะทอนโอ้ยานแพงซะด้วยสะทอนคนสะทอนนี่มันแพงว่าแต่กินเศรษฐีเลยเหรอจำได้เนี่ยโอ้ท่านชายปัตตภีได้ตังมาใช้กินเล่นเลยนะปวดหัวแล้วกูปัตตภีล้านเบอร์ล้านห้าเจ้าคืนยังไงก่อนก็แบบว่าไม่มีที่วางแล้วอเล เสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะอ่ะมึงจ่ายแทนกูละอย่าไปล้อเขาเล่นสิคะไม่กี่ร้อยล้านเองคนเขาเนี่ยสุดยอดลอสครับเราต้องทอยได้6เท่านั้นเลยครับหรือว่านะหรือว่าต้องเกี่ยวกับไอ้การกล่องสุ่มไอ้สมบัติอะไรป่าวะจะเป็นอาจจะเป็นตัวแปรเออโอ้โชคดีโอ้ตกดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจนผมได้เดินให้กับอลิสนะครับให้จิตครับให้เกียรติหรือให้จิตให้เกียรติให้เกียรติเกมจะสนุกขึ้นมานะครับยังเป็นโอกาสเดียวนะครับที่อลิสจะได้เงินคืนอืมจะไม่แน่นะถ้าเกิดว่าจับได้ไพ่ดีๆเนี่ยมีโอกาสชนะเกมนี้เลยนะครับเก็บสมบัติคือดีไม่ดีนะคะอาจได้ที่ของพวกเราไปก็ได้ค่ะให้ได้แต่เหมือนมันรู้กันอยู่แล้วเนาะใช่ว่าเก็บสมบัติน่าจะไม่ดีได้ป่ะวะเนี่ยอาจจะมีทั้งได้และไม่ได้กันเหมือนธรรมดาคนที่แบบว่าไม่มีพื้นที่อ่ะพักเก็บค่าเช่าคนในพื้นที่เวลาสับเดือนโหตายขออนุญาตครับดังๆเลยพักเก็บค่าเช่าคนในพื้นที่เป็นเวลา3เดือนอลิสทำไมดวงตกขนาดนี้ล่ะครับเสียเงินไปตั้งหลายล้านรายได้มันไม่ได้แสดงกันดีแล้วเกิดแต่ละคนยียวนสุดๆแบบคนที่มีเงินทำเงินบ้างนะคะดิฉันรู้จักวัดดีๆเยอะเลยค่ะอันนี้ครับเฮ้ยโทษทีมึงมาช้านี่ยังวะไม่เป็นไรของแบรนด์โรเซ่ซื้อให้ไปแล้วน่าจะไม่ก็หรือว่าซื้อไปให้โรเซ่ไม่ก็พักโรเซ่ไปช้อปปิ้งแล้วโรเซ่ซื้อให้ไม่น่าซื้อให้โรเซ่เพราะว่าไม่มีตังค์
ก็จริงอ่ะบอสอาจจะแบบให้เสียให้ทุนไงเสียไปเยอะเอาจริงโรเซ่บอกว่าหนูก็มีเงินครับพี่ไม่อยากแต่ร้อนนะเฮ้ยไม่อร่อยหรอวะไม่ใช่หรอกมึงคือตอนนี้กูโคตรอิ่มจนจะอ้วกแล้วก่อนหน้านี้กูไปกินข้าวกับพวกบอสมานิดนึงอ่ะแล้วไม่ได้หรอกไอ้กินเบียร์กับกูแล้วกูซื้อเบียร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเบียร์ก็ไม่ต้องเอาจริงๆกูก็เมาเล็กนึงให้กูขอตัวไปนอนก่อนได้ป่ะวะดื่มมาละไม่เป็นไรหรอกไปพักผ่อนเถอะแต่เป็นคนที่นั่งรอเขาเออรอกินข้าวเออชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไงใช่ฟูฝากเก็บด้วยนะนะที่1ถึง6คืออีกโมนึงดูได้ชิวๆอันนี้คือพันหลังคือหนักหน่วงมากเลี้ยงดีเนอะอ๋อเราเซ่เขามีเงินเยอะก็ใช่ไงผมก็ยังสมัยเด็กๆจะหยิบแม่น้ำกินแค่กินกินแท่งนึงเดียวแบบเลี้ยงดีกันเนาะใช่มันแบบราคาสูงได้สิจ๊ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องทำกิจกรรมด้วยกันก่อนนะแล้วจะได้อะไรหรอครับคนชนะจะได้ทองจ้ะอ๋อทองไม่เป็นเหรียญช็อกโกแลตใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงทองนี้จ้ะทองจริงลูกแต่ว่าทุกคนอยากได้ทองที่เป็นช็อกโกแลตกันหรอไม่ค่ะเอาอันนี้ดีกว่าโอเคถ้างั้นเข้าที่จ้ะไปเกินช่วงนี้ราคาสูงเลยชอบมาแจกทองเด็กเดี๋ยววันนี้โรเซ่จะให้ทุกคนวาดรูปความฝันกันนะจ๊ะพี่โรเซ่เนี่ยเขาหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนวาดรูปว่าโตขึ้นอยากทำอะไรกันทำอาชีพอะไรเช่นเป็นหมอเป็นทหารอ่ะเอาเลยทุกคนช็อตไปพักหนึ่งแจ็คเองก็วาดด้วยนะเดี๋ยวโรเซ่จะวาดด้วยจะได้รู้ความฝันของกันและกันไงเผื่อช่วยกันได้แต่ว่าผมไม่ถนัดวาดรูปเลยนะครับไม่ต้องเขินหรอกนะว่าเราเส้นขอหน่อยรูปแจ็คว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จปั้นดีจังก็เคยฝันใหญ่แล้วแหละแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะงั้นก็เลยเอาอะไรที่มันพอดีกับตัวผมดีกว่าความฝันที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมีความสุขกว่าตั้งเยอะเราเซ่ในอิสระใจกับคนที่นี่สไตล์เรียบง่ายเหรอครับคุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่ที่ความฝันของทุกคนเรียบง่ายอ่ะเพราะว่าทุกคนรู้จักแค่นี้ไงครับพ่อก็จนพ่อของพ่อก็จนเพื่อนๆไม่มีใครได้เรียนเกินมัธยมนะจะให้ไปหวังอะไรมาคนอื่นเขาในเมื่อคนรอบข้างไม่มีใครทำได้เลย
ภาพที่คุณโรเซ่เห็นเนี่ยมันคือความเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับทุกคนที่นี่มันคือความสิ้นหวังที่นี่อาจจะมีคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์อาจจะมีหมอหรือคนที่เป็นนักร้องศิลปินแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ฝันหรอกครับเพราะเขาต้องดูแลความจริงในชีวิตตัวเองให้รอดก่อนใจไหมนะความฝันนะมันเป็นเรื่องของคนที่สบายอยู่แล้วในความจริงนะครับจะคิดแบบนี้หรอเลยอยากเปิดโรงเรียนดีมากเลยนะโรเซ่จะขอช่วยที่นี่แบบแจ็คบ้างอ๋อนี่เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลโอ้โหพลาดเก่งนะเนี่ยเก่งเนาะอ๋อนี่ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันอันนี้คือวายเขาอ๋อนี่สาวอยู่แล้วใช่ว่าเป็นหูไหมเป็นควายเหรอผมบอกกันเนี่ยแต่อันนี้อะไรครับเนี่ยแต่พุ่มพ่อเหมือนกันมีแสงด้วยเหรอเขาแฮปปี้นี่คือโดนตลอดเลยนะครับจบมากโอ้ปวดหัวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อคืนมึงแม่งเมายับเลยมึงก็มาต่อเขาไปแต่โชว์เลยโอ้ยโอ้ยเติมใจหรอกูคอแห้งเฉยเว้ยตั้งโลกเกิดแล้วนี่ต่อยไปแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วเออวะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยนี่เป็นอะไรกันเนี้ยฮะเกิดอะไรขึ้นลูกแล้วชาวบ้านเขารู้มีอะไรกันหรอนะก็คุณโรเซ่เขามาแจกทุนให้ชาวบ้านเอาไปตั้งตัวทำกิจการของตัวเองแล้วลูกไปเร็วตื่นช่วยกันทำงานหากินหน่อยลูกลูกเร็วเร็วเนี่ยแทบจะประดิษฐ์ของตั้งเยอะของโอ้ยไหวไปเลยนะงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่านะไม่ไปเอาบุญโอ้ยไม่ได้วันนี้ไม่ทำงานเลยดิชิบหายแล้วเออว่ะต้องไปขับรถดีกว่ามีเรื่องของเขาด้วยดีกว่าขับรถไปไม่นานนี่มันเป็นคนเอางานเอาการขนาดนี้ทำอะไรเนาะงั้นก็เหลือแค่เราสองคนแล้วแหละเออได้เดี๋ยวโจ๊กไปก่อนเลยนะเดี๋ยวน้าไปตามยายแหวนข้างห้องก่อนได้
ทับถูกกับอารันคือคุณหนูเอ้ยคุณหนูกลัวว่าไงตื่นหน่อยโอ้ยซุกแบบซุกโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยกหนี้โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของป้าๆนานาในส่วนพลังงานใครที่มีภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ดีๆสามารถนำมาเสนอโรเซ่ได้เลยนะคะแล้วถ้าโรเซ่สนใจโรเซ่จะให้ทุนในการพัฒนาสินค้าเป็นแบรนด์ระดับประเทศค่ะถ้าเงินยังไม่พอนะคะโรเซ่จะช่วยปลดหนี้ทั้งหมดให้กับคนคนนั้นด้วยค่ะทุกคนต้องมีโอกาสมีความฝันทุกคนต้องมีโอกาสมีความฝันนะคะสำนักงานอยู่ข้างหลังไงนะไอ้ขวัญมึงทำไม่ได้จริงเหรอเว้ยเฮ้ยไม่ช่วยก็อย่าเสือกโอ้ยไม่ใช่โจงเปิดเสือกไงวะเฮ้ยเจ็บตรงไหนบ้างโอเคนะสภาพไม่ทำไงดีละกูเสียไปเยอะละเป็นร้อยล้านละส่งคุณโรเซ่มาเรียบร้อยแล้วด้วยข่าวว่าเป็นคนทำตัวเป็นตัวปูนระหว่างความสัมพันธ์แกกับโรเซ่กันนะถ้าหมายถึงเพื่อนที่งานผมปรามเขาเรียบร้อยแล้วครับเว้ยถ้าอยากให้อาม่าได้รับการรักษาแกต้องทำตัวดีๆกับโรเซ่มากกว่านี้และที่สำคัญแค่ปรามยังไม่พอแกต้องตัดเพื่อนคนนั้นออกจากชีวิตซะอามายังไม่ได้รับการรักษาอีกหรอแล้วเป็นยังไงบ้างวันอามาจะรู้บ้านใครกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนนอนเยื้อตามฉันสั่งก็พอนะหยิบแก้วใหม่ดิพวกกระดกขวดไปเลยค่ะต้องใส่แก้วละเออจะไปใส่แก้วเสียเวลาทำไมนั่นน่ะกินไปเลยค่ะเหยื่อก็มีนะฮะเนี่ยเทใส่ทั้งแข็งนะเลือกเอาจะมีธุระคือต้องรอจนกว่าจะจีบโรเซ่ติดเนี่ยเหรอมาจะได้รักษาเนี่ยเหรอเดือนโอ้แล้วค่าห้องแต่ละวันเออยังไงใช้จ่ายก็คือรอเงินไปแหละเอาง่ายเซฟอะเซฟอ๋ออยู่นี่ขอบใจมากนะที่คอยเป็นหูเป็นตาเอาเรื่องโจ๊กเกอร์มาบอกฉันครับตรงไหมอ๋อนั่งอยู่ข้างหลังใครเอ้าเอ้าตายละยังไงแม่นางตัวแปรเยอะเหลือเกินสภาพดูไม่จืดเลยนะของนอกกายนั่นเนาะของนอกกายเหรอไม่ถึงเงินไม่ถึงเงินของนอกกายแต่มานั่งเครียดอย่างนี้นะของนอกกายเงินเยอะอยู่นะ
ได้ข่าวว่าเธอสามารถช่วยผู้ชายส่วนตรอกคนนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งให้ดวงชะตาเป็นคนบอกแล้วกันฟีจตุระอาชาจะลงจากอำนาจหรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลา1ใน4จตุระอาชาจะเปลี่ยนมือว้าย4แล้วถ้าเปิดมาบอกว่าไม่มีจบมันจะเชียนสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้และเธอคือคนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นคนสำคัญแล้วฉันต้องทำยังไงที่จะโค่นอำนาจพวกมันลงได้เป็นคนสำคัญนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเขาแบบเป็นคนที่จะไปแทนก็ได้เป็นคนสำคัญที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์จตุระอาชาเป็นพวกที่ชอบเล่นเกมพวกมันเลยทำแหวนกันขึ้นมาคนละวงเหมือนตรายกของราชวงศ์จีนในสมัยก่อนและกำหนดว่าใครได้ครอบครองแหวนวงนั้นสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ในประเทศนี้ถ้าเธอได้มันมาอย่าว่าแต่สุภนิมิตเลยประเทศนี้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเธอเท่านั้นนี่เป็นแบบสมมุติในซีรีส์นะเหมือนตราคุณนั่นน่ะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดให้ใครสักคนไปดองกับจตุราชาการได้มาแหวนคงง่ายขึ้นนางบอกว่าทุกสายตาเขาก็มีแผนเนี่ยใช่นางก็เหมือนจะก็บอกได้ไงว่าเนี่ยเป็นคนสำคัญแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ขึ้นไปขึ้นไปสถานการณ์ตึงเครียดเศร้าทุกวันมึงมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนดิที่มึงบอกว่ากูเป็นคนที่มาก่อแก่ของมากอยู่ด้วยมึงรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าได้ยินได้หรออ๋อโถตายแล้วดูตีล็อกตีความใหม่ก่อนมันมีบทบาทเยอะคนฟังเสียใจเสียใจอยู่แล้วมึงมายุ่งวุ่นวายไม่ให้เกียรติคุณโรเซ่เลยโรเซ่เกี่ยวเครียดเลยวะเรื่องเนี้ยมันเรื่องของกูกับมึงนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้แล้วยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำมึงพูดเหมือนมึงอยากจะไล่กูไปจากชีวิตที่ผ่านมาไม่มีความหมายใช่ไหมทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมั้งขอโทรมาเร่งแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวคืนนี้กูจะไปฟ้องง่ายส่วนหนึ่งก็เชิญกับคนเว็บอาสบายเฮ้ยจบเดี๋ยวจบโ
ครับบอสครับผมทำตามที่บอสสั่งทุกอย่างนะครับจ๊อกคงไม่อยากมายุ่งกับผมยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้แล้วยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำกูขอโทษนะโจ๊กชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะกูต้องทำตามหน้าที่หน้าที่ที่อะไรมึงอะหน้าที่มึงคือทำลายชีวิตชาวบ้านอะมึงเจ็บมากปะมึงเจ็บเท่าที่มึงทำพวกกูหรอกจอร์ดเป็นอะไรหรือเปล่าอะคุณโรเซ่มาตรงเวลาพอดีเลยนะครับจะยกเลิกงานแต่งคุณจะต้องเล่นเกมเดิมนานของจะตุ่นราชาเพื่อทำข้อแลกเปลี่ยนใหม่เกมซัสจะยกเลิกงานแต่งของเกมแล้วทำไมลมปานแต่งตัวแบบนั้นเป็นธีมหรือเป็นอะไรบ้างมันเป็นคาแรคเตอร์หรือเปล่า ยังไงเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะโหแต่ก็อีพีนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงมากเนาะโหมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือแบบอาม่าเนาะก็แบบอยู่ดีก็ป่วยซึ่งเราก็รู้แหละว่าป่วยมาจากใครจากสาเหตุอะไรอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝั่งแจ็คเองเนี่ยเหมือนโหต้องแบบหาเงินแล้วในการรักษามาจะไปเอาเงินที่แบบไปฝากไว้ในกองทุนออกมาก่อนก็ไม่ได้อาเซฟก็บอกว่าช่วงนี้มันแบบมันโตนะถ้าถอนก็ได้ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยแนะนำไม่แบบอย่าถอนดีกว่าอะไรเงี้ยหรือยืมผมก่อนไหมอะไรเงี้ยตัวเองเขาเองก็แบบไม่ได้อยากเป็นหนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าฝั่งเซฟเองก็โกหกเนาะเพราะว่าเหมือนโดนฝั่งบอสก็คือบีบมาอีกทีนึงตอนนี้ก็คือเหมือนทำงานให้บอสในการแบบพยายามที่จะแบบทำไมก็ได้เนาะช่วยแหละเอาง่ายให้แจ็คนี่คือแบบว่าเหมือนต้องกลับมาทำงานกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นก็สืบก็ต่อเนื่องกันไปกับบอสก็ยืนดีก็ยืนมือเลยเข้ามาช่วยเลยทันทีอะไรอย่างนี้ก็สร้างภาพว่าแบบว่าเออเดี๋ยวจะมาช่วยนะ อะไรอย่างนี้แบบว่าเนี่ยเห็นเหมือนเป็นลูกบุญธรรมเอ้ยลูกคนนึงรักเหมือนลูกคนนึงมาเป็นลูกบุญธรรมไหมแต่ว่าก็คือจะต้องแต่งงานให้นะกับผู้ที่มีอำนาจอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็บีบมาเนาะมีการแบบเล่นด้วยแต่จะไม่ทำก็ได้นะไม่บังคับอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นเจ้านายลูกน้องเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าไม่มีตำแหน่งว่างนะเขาไม่อยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เป็นฝั่งแจ็คเองก็ตัดสินใจก็ต้องทำเนาะมันไม่มีทางเลือกจริงๆตัดภาพไปฝั่งโจเองก็มีสตอรี่เหมือนกันแบบโอ้โหก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันว่าพ่อเขาก็คือเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยโจก็เหมือนพยายามไปคุยกับพ่อนะว่าให้แบบมาช่วยเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนคุณพ่อก็รู้เลยว่าตัดเลยพอมีคนถามเนาะพอเห็นเขามองก็พอจะรู้แล้วว่าเขาคงแบบว่าไม่อยากพูดตอนนี้หรอกแต่คิดว่าเดี๋ยวพอลูกคุณเนี้ยน่าจะต้องได้เจอแล้วคุยกันมีต่อต้องรอดูอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นเหตุที่ให้ฝั่งแจ็คเองก็ต้องเริ่มในการไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เริ่มเข้าไปที่จะไปเรียนรู้งานอีกทีนึงก็คือเอาง่ายคือตกลงที่จะแต่งงานใช่อะไรอย่างงี้ก็มีการแบบว่าพาไปเจอเนาะ
ทุกๆเดือนเขาก็จะมีประชุมคนใหญ่คนโตในกลุ่มพวกเขาอะไรอย่างนี้กลุ่มสี่จตุราชาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเห็นสตอรี่ของการแบบไปเล่นเกมที่เสียเงินจริงเสียที่จริงเสียที่จริงแล้วก็เป็นฝั่งของบอสเราเนี่ยบอสอลิสเนี่ยเนาะก็แบบว่าเหมือนตัวเองก็ไม่มีแบบมีที่อะไรหรอกก็คือเหมือนไปทำงานให้กับคนนั้นอีกทีนึงเป็นลูกน้องเข้าอีกทีพ่อของไอ้ลมปานใช่ไหมยี่สิบกว่าปีแล้วอะไรอย่างงี้พ่อของลมปานก็เลยให้ที่บังคับเล่นบังคับเล่นอ่ะนี่เอาไปสุพรรณนิมิตหนึ่งที่เอาไปแต่คือไปเดินโดนที่อื่นก็คือซวยนะซวยนะเพราะเป็นที่ของคนอื่นเกือบหมดใช่แต่มันจะมีบางที่ที่แบบโล่งๆอยู่เนาะก็สามารถซื้อได้อะไรอย่างงี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเลเวลจริงๆไปเดินตกที่คุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละ180ล้านนะพอโลเซปะไม่ใช่เหรอเฮียอีกคนนึงชื่ออะไรจำไม่ได้ละ180ล้านเลยก็แบบอ๋อคนที่เป็นเจ้าของที่นั่งอยู่ข้างๆไอ้มาดามอ่ะสาธรอ่ะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโหปัตตพีก็โดนไปหนักเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ทําไงสุดท้ายคนทางเนี่ยก็คือการทอให้ได้เลข6เพื่อให้ได้หีบสมบัติก็ดูเป็นความหวังแต่ว่าก็ต้องมาเสี่ยงดูอีกทีว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ดีเนาะต้องแบบว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าคนในพื้นที่3เดือนโหโดนบีบขั้นสุดเงินก็ไม่ได้เสียก็เสียแถมแล้วก็โดนยามอีกโดนยามหัวเลาะเยาะใหญ่เลยมันก็เลยสร้างความโกรธแค้นให้กับบอสใหญ่เลยทีนี้ก็แบบว่ามาบอกแจ็คอะไม่ได้แล้วนะกูให้เวลามึงเดือนนึงมึงต้องจีบปริตให้ติดเอาโรเซ่ไม่ใช่ไม่ให้สิจีบเซ่ทำไมจีบโรเซ่ให้ติดอะไรอย่างงี้เนาะฝั่งแจ็คเองก็ก็ต้องโดนก็ต้องทำแหละเอาง่ายๆเขาเพราะไม่งั้นอามาเขาก็แบบว่าไม่มีเงินรักษาง่ายๆสุดมันคือยังไม่รักษาคือจริงๆอ่ะที่เขาพูดอ่ะน่าจะเป็นเวแบบว่าไม่งั้นอามาก็จะไม่มีเงินรักษาต่อไปนะอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องใช้เงินในการนอนโรงพยาบาลไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ดูแล้วเหมือนฝั่งบอสนี่น่าจะมีอิทธิพลกับโรงพยาบาลพอสมควรพอสมควรคิดว่าเพราะหมอยังกลัวเลยพอคิดเลยว่าเอ๊ะหมอนี่หัวด้วยหรือเปล่านะถึงขั้นแบบว่าบอกว่าต้องรอหมอเฉพาะทางมาอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอาการอามาจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ให้อาจจะอาจจะหนักเพราะยาที่เขาหรือเปล่าก็งงกันมาถึงโรงพยาบาลต้องกินสมุนไพรก็ต้องเอายาสมุนไพรมาให้ใช่ไหมมันแตกไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะครับสุดท้ายฝั่งแจ็คเองก็เลยต้องพยายามแบบไปช่วงนี้ก็ต้องคุกคีกับโรเซ่หน่อยก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่โรเซ่ก็เขาบอกเขาอยากมาเรียนรู้ชีวิตของคนโจรว่าเป็นยังไงก็เลยมาที่นี่เนาะที่สุพรรณนิมิตแล้วก็มาเหมือนได้รู้ชีวิตเยอะขึ้นได้เข้าใจความฝันมาแบบอยากรู้ที่แต่ว่าแจ็คก็พยายามอธิบายว่าแบบว่าจริงคนที่เนี่ยเขาก็แบบว่าจริงๆมันอยากมีความฝันแหละแต่ทำไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเนาะทำให้เขาแบบเหมือนไม่กล้าที่จะฝันใหญ่ก็ทำได้แค่แบบว่าฝันแบบที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าซิมเปิลอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำให้โรเซ่ก็พอได้ยินปุ๊บก็เหมือนอุ้ยอยากจัดโครงการอยากทำโครงการขึ้นมามรดกยกหนี้ก็ลองแบบให้คนในตึกนั่นแหละเหมือนแบบใครมีความฝันอยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็มาบอกนะคิดไอเดียถ้าสนใจเนี่ยก็จะแบบร่วมเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแถมจะปลดหนี้ให้ด้วยฟังดูแล้วมันก็ดูเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เนาะอะไรอย่างดูยิ่งใหญ่แต่เอาจริงเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ใช่โรเซ่เขามีเงินอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าฝั่งโจเองเขาก็แบบต่อต้านอ่ะบวกกับเรื่องส่วนตัวด้วยขายฝันเลยขายฝันด้วยบวกกับตอนนี้ก็เห็นแจ็คไปอยู่กับโรเซ่บ่อยเนาะก็เลยแบบมันก็หลายอย่างก็เลยแบบเปิดศึกเลยเป็นด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เราจะเห็นว่าฝั่งเซฟเองก็นั่งอยู่ด้านหลังก็คอยรายงานก็บอกว่าแบบโจเนี่ยจะเป็นแบบตัวปัญหาอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องคนจำจัดอะไรฝั่งแจ็คเองก็เลยต้องจำใจแล้วต้องทำตามคำสั่งบอสก็เลยมาพูดในช่วงท้ายแบบว่าทำลายน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าโจเขาเสียใจเขาเองก็เสียใจเหมือนกันที่ต้องพูดคำนั้นออกไปเนาะแต่ทุกอย่างมันถาโถมบีบมันโดนบีบให้บังคับที่ต้องทำอ่ะทุกคนคือโดนบีบบังคับต้องทำอะไรอย่างเงี้ยจริงเนาะไหนจะฝั่งแม่นางอีกอ่ะก็มาดูดวงทำนายให้กับบอสอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คืออย่างไรเขาบอกเปลี่ยนแปลงใครบอสเปลี่ยนแปลงหรือเป็นแค่ทางผ่านให้แม่นางเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วจะเป็นห้อยจะได้ขึ้นเป็นจตุราชใครก็ไม่รู้คือตอนนี้แบบไม่รู้เลยเดี๋ยวจะมีเรื่องแหวนวงนั้นอีกที่พวกเขาแบบทำกันขึ้นมาแบบใครได้ครอบครองนี่คือก็สามารถแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นนายได้เลยนะก็คือถ้าก็คือเป็นแหวนที่ค่อนข้างมีอำนาจสรุปแบบนั้นคือแหวนแจ็คไม่ฉันเห็นแหวนแล้วแหวนมันเป็นสีทองแหวนแล้วเขาพอเขาแพนตั้งแต่แรกแล้วเห็นอยู่ทีนี้แต่ตอนนี้แหวนอยู่กับใครวะเขามีคนละวงเปล่ามันเขาใส่ไว้คนละวงเลยสี่คนอ่ะคือเขาใส่ไว้ทุกคนทีนี้แหละเพราะถ้าเปลี่ยนมือปุ๊บแหวนก็ต้องแบบไปอยู่คนเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนอ่ะมันจะด้วยวิธีไหนยังไงซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะพอยนี้สำคัญเหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวเลยพีนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าดราม่าหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับรีชั่นกับซีรีส์เรื่องแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีในอีพีที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ